ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่18สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวรรคหน้าที่2ข้อที่3อัชติกะอนัตตสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายหูเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายจมูกเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายลิ้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายใจเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบอัชติกะอนัตตสูตร